ขึ้นชื่อว่านกเป็ดเขาก็ต้องกินปลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ไปใส่ใจอะไรนะหลังจากที่เขาทำรังในบ่อเราแล้วก็จะมีลูกเกิดขึ้นมาหลายๆคลิปก็ได้ถ่ายดูไข่ไปให้แล้วนี่ลูกเขาเล็กๆก็ทำรังเหนือพื้นน้ำก็ยังฟักตัวออกมาให้เราเห็นเนี่ยที่จริงก็ถ่ายทำยากไปโดนไม่ได้เลยเสียงนี่แวบหายเลยฉายาเขานกเป็ดผีอันนี้ลูกเขา2ตัวไปละได้ยินเสียงนี่ไปละไปหารังแล้วไปหาแม่แล้วนี่แม่อยู่นี่แม่เอาเหยื่อมาให้แล้วนั่น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 ได้กินแล้วอีกตัวยืนอยู่บนรังแม่ก็กินลูกปลาในบ่อนั่นแหละไม่ได้ทำอะไรกันมากมายเราไม่ได้ไปใส่ใจแล้วเวลาทำคลิปอะทำคนเดียวถ่ายคนเดียวมีขาตั้งกล้องที่รู้ใจเพื่อนยากไปไหนไปกันจุ่มน้ำก็ได้นะลงน้ำถ่ายอะไรก็อันนี้ได้หมดอะในขาตั้งกล้องทำกันเอาเองปกติแล้วถ้าลูกๆกันหลานอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะให้เขามาช่วยถ่ายให้สนุกกันนะเด็กก็ชอบอันนี้ถาดปูนนะถ้าจะให้ดีก็ใช้สายยกทรงผู้หญิงเนี่ยแจ๋วเลยเหนียวดีอันนี้ใช้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะขโมยสายที่บ้านมาตัดมาเลยข้างดึงแล้วก็มารัดเฮ้ยรีวิวไว้แล้วนี่ถ่ายเองทำเองขาตั้งกล้องอยู่นี่เอาขึ้นมาใหม่ใช้ได้นะเจ๋วอ่ะโอเค